อร่อยอย่างกูรูมืออาชีพวันนี้มาเยี่ยมเยียนถึงครัวเรานะครับจากร้านกุ้งถังซีฟู้ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครชื่ออะไรบ้างค่ะชื่อกิฟต์ค่ะชื่อกิฟต์แบงค์ครับอันไหนเล่าซิทำไมถึงมาเป็นกุ้งถังซีฟู้ดได้เนี่ยค่ะเริ่มต้นก็คือกิฟต์ได้ไปทานอาหารสไตล์นี้ที่อเมริกาค่ะก็รู้สึกอาหารสไตล์นี้ไม่มีในเมืองไทยเลยใช่ก็เลยเปิดเป็นร้านเล็กๆลองทำสูตรกันเองค่ะที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างที่ร้านเราจะสามารถเลือกวัตถุดิบได้ค่ะอ๋อเลือกวัตถุดิบได้นะครับคุณผู้ชมเจ้าขาอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเลือกชูริมนะคะมีมูเซลนะคะมีริเวอร์ชูริมนะคะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มีแครบปูม้ามีครามนะคะมีหอยค่ะบิสกิตปลาหมึกด้วยเอาเป็นว่าซีฟู้ดอะไรที่เขามีขายนะคะกุ้งถังซีฟู้ดมีหมดเลยเราก็เลือกตามราคาทีนี้ก็มาเลือกวิธีปรุงใช่ค่ะเราก็จะให้ลูกค้าเลือกเซตว่าชอบแบบไหนชอบเดี่ยวหรือว่าชอบเซตรวมถ้าเซตรวมเราก็เลือกระดับความเผ็ดของซอสได้ก็ระดับความเผ็ดของซอสนะคะค่ะก็จะแนะนำเป็นซอสออริจินอลค่ะแบงแบงซอสเราไม่มีที่ไหนเลยเสร็จแล้วต่อไปนี้มีอะไรอีกคะแล้วเราก็เตรียมนี่มาค่ะเป็นแอปเปิลไทเซอร์เป็นคางกุ้งถังค่ะคางกุ้งราคาทอดกรอบคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยมือพี่เลิฟพี่ว่าไม่พร้อมทานเป็นคางกุ้งสดค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะเกิดมาเดียนไม่เคยชิมเลยนะคะคางกุ้งร้านไหนอร่อยอร่อยเท่าร้านเลยอะค่ะค่ะร้านอยู่ที่ไหนหนูก็มี6สาขาค่ะตอนนี้มีที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทราค่ะตลาดที่เราขนอตลาดที่ปิ่นเกล้าตลาดรถไฟศรีนครินทร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมอยากกินแล้วค่ะทำยังไงคะเชิญเลยค่ะค่ะอาหารก็คือลูกค้าสั่งเราจะเสิร์ฟที่ถังค่ะท้ายอย่างนี้เป็นชุดรวมซีฟู้ดข้างในก็จะมีวัตถุดิบหลายอย่างนะคะอ๋อเวลาเสิร์ฟก็จะมาเทให้ที่โต๊ะแบบนี้เลยใช่ค่ะก็ทำไงต่ออีกคะขออนุญาตนะคะแล้วเราก็จะ eat with your hand กันเลยค่ะแบงค์ช่วยกันแกะแบงค์ยังไงแบงค์ก็ต้องช่วยแหละเพราะว่าลูกค้าบางคนไปเขาก็แกะไม่เป็นกันนะบางทีเราก็ต้องเซอร์วิสใช่ไหมพร้อมค่ะแบงค์ทานยังไงอ่ะป้อนใช่ไหมครับมาขออนุญาตครับปลาเต้าจิ้มจิ้มน้ำจิ้มใช่แล้วก็จิ้มซีฟู้ดได้แล้วใช่มาขออนุญาตครับอาจารย์คุณพระคุณเจ้าเดี๋ยวก่อนนะคะตายแล้วขอโทษนะคะอันนี้ทำเองเหรอใช่ค่ะเป็นสูตรทำให้คุณพ่อทำสูตรให้ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยกินซอสซีฟู้ดที่ไหนรสชาติอร่อยกลมกล่อมเท่านี้เลยอ่ะขอบคุณดีใจมากซื้อซอสอย่างเดียวกับบ้านฉันขอซื้อนะหนูไปส่งให้ที่บ้านเลยที่ร้านแจกทีนึงนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลุกแล้วก็จุ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเก่งใจอ่ะโอเคมั้ยอร่อยมั้ยคนทําเองอร่อยมากเจ้าของยังบอกอร่อยเลยนะคุณผู้ชมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงค่ะก็ถ้าเป็นสาขาบนห้างเราจะเปิด 10:00 นค่ะถึง 4:00 นค่ะถ้าเป็นสาขาในตลาดกลางคืนเปิดตั้งแต่ 5:00 นเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอาจารย์ว่าไม่เร็วนะคะเรามาสุดแล้วเราก็มานั่งมุมนี้แล้วเราก็มานั่งแกะๆใช่ฟิลที่อเมริกาก็สนุกสนานเราก็อยากทําแบบนี้ว่านั่งเสร็จแล้วก็อ่ะกิฟต์กินเซอ่ะเราเพื่อนกันเนาะเอาเฮ้ยหางอ่ะเฮ้ยใครจะกินอะไรล่ะมาเด้อะไรอย่าเอาตาอาจารย์ว่าดูสนุกนะคะจุดเด่นที่คุณคิดว่าวัยรุ่นจะชอบรับประทานแบบนี้คืออะไรคะจริงๆเราให้ประสบการณ์การทานที่แปลกใหม่ด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็จุดพอยต์สำคัญคือเรื่องซอสค่ะซอสของเราเป็นซอสสูตรเฉพาะวัตถุดิบเราใช้คัดสดวันต่อวันค่ะนอกจากซีฟู้ดที่อยู่ในกระดาษกองมีเรียบร้อยยังมีอย่างอื่นค่ะอาหารจานเดียวค่ะเป็นข้าวหน้าซีฟู้ดใช่ค่ะบรรดาแอปเปิลไทส์นี่นะคะค่ะวันนี้ที่นำมามีคอนชีสค่ะอู้ตายชีสเยอะอย่างนี้เลยเหรอค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็ดที่ร้านชีสบอลอันนี้คือข้างในเป็นอะไรคะเป็นโฮมเมดชีสค่ะแล้วก็เป็นมันสำปะหลังด้านรอบนอกค่ะอ๋อแล้วข้างในเป็นชีสใช่ค่ะอาจารย์มันอร่อยหรอค่ะอาจารย์อันนี้จะเป็นไลฟ์ออเรสเตอร์เป็นหอยนางรมฝรั่งเศสค่ะอาจารย์เหรอคะแล้วเวลารับประทานทำยังไงครับบีบมะนาวข้างในจะมีน้ำทะเลค่ะอาจารย์แล้วก็บีบเลมอนเข้าเวลารับประทานก็แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์พอรับประทานเสร็จแล้วจะคึกคักคึกคักจริงค่ะผู้ชายก็ชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องตักนะคะอ๋อแล้วก็มีน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าไม่ชอบทานเค็มมากจะเทน้ำทะเลออกนิดนึงน้องแบงค์จ้าครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจบีบมะนาวใส่ให้ตดดังๆนะลูกนะอุ้ยตายคุณผู้ชมหอยจากฝรั่งเศสนะอะไรอ่ะเราเคี้ยวเคี้ยวหวานตายแล้วคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบรับประทานหอยนางรมแล้วก็อันนี้จากฝรั่งเศสก่อนโอเคค่ะอยากให้คุณกิฟต์เชิญชวนค่ะให้ใครต่อใครมารับประทานค่ะพูดเลยค่ะก็เรียนเชิญนะคะร้านกุ้งถังนะคะเจ้าแรกในเมืองไทยปัจจุบันมี6สาขานะคะก็ทานแชร์กันหลักร้อยกว่าบาทนะคะก็เรียนเชิญที่ร้านกุ้งถังได้เพจกุ้งถังค่ะพิมพ์ fb.me/กุ้งถังค่ะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับอยากให้น้องแบงค์แกะกุ้งแล้วป้อนให้เหมือนอย่างที่เขาป้อนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อย่าลืมกุ้งถังซีฟู้ดนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Cooking Guru แล้วนะครับติดตามได้ทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณกิฟต์น้องแบงค์จากร้านกุ้งถังซีฟู้ดตลาดคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ